มาดูจังหวะที่เมืองทองได้ฟรีคิกแล้วเป็นปรเมศอาจวิไลแล้วครับโอ้โหกองหน้าทีมชาติไทยครับยิงฟรีคิกแบบชนิดที่ว่าสุดสวยแล้วครับให้เมืองทองครับชนะทิพย์หลบ1ชนะทิพย์หลบ1อ้าวลากผ่านหลบ2หลบ2อ้าวแล้วหลบ3อ้าวหูยหลบ3แล้วหลบหลบ4แล้วเป็นกฤษดายิงเข้าไปแล้วได้มั้ยได้มั้ยและอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นท่าเรือเจอกับโคราชแล้วตรงนี้อาร์สนาวีโอ้โหยิงกลบเสียงด่าแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่ากดดันแล้วครับหลังจากไปฟุตบอลโลกมาเนี่ยโดนแก๊งลูกครึ่งเนี่ยโอ้โหยึดเต็มที่เลยนะครับสำหรับทีมชาติอินโดแต่วันนี้มายิงในไทยลีกแล้วครับอาร์สนาวีกลบเสียงด่าแล้วครับเขาทำได้ครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามครับการแข่งขันฟุตบอลไทยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้นี่มีหลายประเด็นหลายลูกให้ได้ติดตามนะครับก็มาดูไปพร้อมกันนะครับหลังเกมแล้วก็ในจังหวะต่างๆด้วยนะครับคือต้องบอกเลยครับว่าเกมคู่ระหว่างเมืองทองกับทางด้านของ BG เนี่ยก็เป็นไฮไลท์นะในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่ามีฝนตกลงมาเนี่ยแล้วก็ทำให้เกมดีเลย์ไป1ชั่วโมงโอ้โหลูกนี้เนี่ยโรแบกวันนี้โรแบกเล่นดีนะขึ้นมาทางซ้ายมีจังหวะกระชากลากเลื้อยนี่เยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสจบด้วยแต่ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ BG ครับที่ได้โหมได้บุกครับวันนี้เนี่ยชนาธิปรงเป็นตัวสำรองจังหวะนี้มาที่ธีรศิลป์แล้วทางด้านของรานิวยิงเข้าไปโก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 รานิวโอ้โหลูกนี้นี่ยกสวยเลยนะครับเนี่ยยกหลอกมาอาริซิโซโกเข้าไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับหมายเลข75ครับของ BG ส่งให้ BG เนี่ยขึ้นนำ 1-0 นะครับแฟนเมืองทองเงียบเลยนะฮะ 1-0 ครับโอ้เมืองทองต้องตามแล้วพยายามจะบุกนะครับเป็นทางด้านของปุรุเชษเปิดมาตรงนี้แล้วโลแบ็กโอ้โหนี่ขึ้นตรงนี้จ่อครับสลานนท์ซุปเปอร์เซฟครับโอ้นี่หลายเซฟนะสลานนท์อ้าวแล้วแทงทะลุช่องปุรุเชษมาแล้วยิงปรเมศไม่ได้ครับแม่เมืองทองพยายามโหมบุกแต่ยังไม่ได้มาอีกแล้วโลแบกมาครับหลบมาโกมิสไม่ทันไหมแล้วแถว2ปรเมศหรือเปล่าโอ้โหยังไม่เข้าครับโอ้สรานนท์นี่เซฟดีเหลือเกินครับอ่านเกมดีนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเมืองทองเนี่ยตามอยู่นะครับ 0-1 ครับแล้วจังหวะครึ่งหลังมาโอ้โหต้องยอมนะครับฟรีคิกลูกนี้ครับปรเมศอาจวิไลครับโอ้โหสุดสวยเลยครับกองหน้าทีมชาติไทยตรงนี้ทำได้เดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยครับปั่นแล้วเสียบไหมเสียบครับสลานนท์ต้องยอมแล้วครับโอ้โหเซฟได้แค่เพียงสายตาแล้วครับพยายามพุ่งแล้วก็ไม่ทันนะครับอ้าว BG ขอบ้างฟรีคิกแต่โอ้โหเซฟครับโอ้ยเซฟครับโอ้โหไม่ได้ครับกฤษดาโดนปฏิเสธนะครับโดยโสภณวิทย์รักญาติครับอ้าวไปกันต่อครับวันนี้มีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโดคริสตองโดได้ยิงเข้าซองไปก่อนครับวันนี้ต้องบอกว่าเล่นกันมันนะครับในหลายๆจังหวะเนี่ยชนาทิพย์ลงมาแล้วด้วยแล้วดูชนาทิพย์ยิงเอ้าปัดออกไปยังได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วเคลียร์ไหมเคลียร์โอ้โหชนาทิพย์ได้ยิงนี่เต็มข้อนะครับติดใจกับทีมชาตินะครับแต่ว่าสมมติยังปฏิเสธเอาไว้ได้ครับเป็นอาริซิสโกได้บ้างของเมืองทองยิงอีกทีหนึ่งไม่ตรงกรอบครับเจ้าตัวเซ็งเลยครับบอกทำไมนะโอ้วันนี้เกมเดือดนะครับชนะทิพย์หลบ1ชนะทิพย์หลบ1อ้าวลากผ่านหลบ2อ้าวแล้วหลบ3อ้าวหูยหลบ3แล้วหลบ4แล้วเป็นกฤษดายิงเข้าไปแล้วได้ไหมโอ้โหบีจีลูกนี้ชนะทิพย์สุดยอดอ้าวแต่ล้ำหน้าก็ไม่ได้สิครับอย่างนี้ผู้ตัดสินตีธงโอ้โหแต่ลูกนี้สวยมากชนาทิพย์ลบ4นะเอ้ามาตรงนี้แล้วระดิวผ่านเข้ามาได้ยิงโล่งข้ามคานไปอีกครับกฤษดาก้าแมนโอ้โหอ่ะเอาเมืองทองยังไม่ยอมจะเอา3แต้มแล้วมาได้ไหมตรงนี้เอาคืนมาตะกุตะกักทุลักทุเลแล้วยิงไม่ได้โอ้โหสตราวครับ
แล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าเสมอกันไป1-1นั่นเองนะครับโอ้โหเดือดครับอ่ะเราไปดูกันที่อีกคู่หนึ่งนะครับนครราชสีมาเจอกับท่าเรือเกมนี้สุดยอดแห่งความมันล่ะครับ5 ประตูครับเอาละครับเราได้ฟังทางขุดย้อนตรงนี้ยังได้ครับสุพนันยังเก็บได้เก็บแล้วบรรจงย้อยมาหาวิลโมต้าบอลลงพื้นมาฝั่งของโอ้โหกลายว่าโอนโกลไม่ล่ะครับว่าเข้าประตูแล้วไม่มีธงด้วยโอ้ฝั่งการท่าเรือได้ประตูขึ้นนำมาดูว่านะรับของทางโคราชคือดูแล้วด้วยเท้าซ้ายทั้งคู่นะครับอาจจะยิงโดยตรงของเดวิดสันลูกนี้โอ้ทำได้1-1ตีเสมอได้ครับโอ้โหเฉียบขาดมากโอ้ตามหลังแค่ไม่ถึง5นาทีเต็มครับโอ้โหมีทีเด็ดเลยครับจากลูกนิ่งลูกนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นี่โอกาสลุ้นยิงประตูของทางนครราชสีมาเนี่ยยังไม่มีนะครับกลายเป็นการทำฟาวของฟรานคูโตสหน้ากรอบเขตโทษนี่ต้องจ่ายราคาแพงเลยครับเพราะว่าโอ้โหเบียดเสาเข้าเลยครับเล่นได้แล้วตัวในมาแล้วเปลี่ยนทางแล้วแซงได้ครับของทางโคราชเอาละครับโอ้โหว้า2-1เฮียโคราชแซง3 นาที2 ประตูเลยครับโอ้แล้วดูครับเกมนี้ยังไม่ครบ10 นาทีธนิสรมีเวลาได้บรรจงมาหาเดวิสซอนติดฮอนนี่ซะก่อนแต่ต้องเก็บได้ที่เราเติมใหม่ครับมาที่เดวิสซอนได้ทางขวาไอ้กับทางเกรโกล่าเสาสองมีแล้วตัดโอ้วรุษแล้วตบซ้ำตรงนี้กระชอมาหน้าน่าจะล้ำหน้าครับน่าจะล้ำหน้าให้วิโรเอชิตตั้งทางวิเลนโมต้าก็กระชอตรงซ้ำแล้วครับซ้ำได้ของทางพิเป้อโมลิมการท่าเรือตีเสมอได้ล่ะครับถ้าไม่ล้ำหน้าโอ้โหนี่มันได้ประตูต้นครึ่งอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นต้นครึ่งหลังครับนาทีที่3หลังจากกลับมาเล่นกันใหม่ครับโดนดักได้แล้วทีนี้เดวิสันฝั่งการท่าเรือไม่ให้สวนมาของทางทีละโดนกระชอกกระโดนซ้ำดีครับตรงนี้โอ้แล้วมีตัวช่วยได้ครับดูว่าตอนนี้วิลเป้บอลให้เควินมาได้มาแล้วแทงมาแล้วมันย้อนหลังมีตัวโล่งๆของอาร์เซนอลวีการเดินขึ้นนำอีกครั้งแล้วครับโอ้โหสมัครแรกของเขาก็อาร์เซนอลวีโอ้โหนี่ลงมาไม่ถึง2 นาทีแล้วครับนักเตะอินโดนีเซียครับที่เป็น1 ใน 3 ตัวสำรองครับที่การท่าเรือส่งลงมาแล้วได้ผลเลยนะครับได้ประตูที่3ครับวันนี้คึกเลยครับทำประตูแรกในบอลลีกไทยได้แล้วถัดมาได้เปิดของทางเจ้าเทียบบอลหลุดมาเดวิสันให้มาเดวันจงโอ้โหตรงคานว้าโอ้โหทางสมเกียรตินะครับยิงโดยตรงแล้วครับจะได้ประตูตอกย้ำชนะหรือไม่เป็นวิเลนโมต้าตรงตัวเจริญใจยังตีที่คว้าไปทันครับว้าเบกสมเกียรติสัดครับสัดลูกนิดโดนคานโอ้โหแล้วแถว2ยิงสวนมาวิลักติดบล็อกยังตีเสมอไม่ได้มีธนิสรเติมใหม่ย้อยมาได้โคกไม่มีอะไรครับโอ้โหตรงนี้ของทางโคราชใกล้เคียงที่จะตามทันเหมือนกันนะครับแล้วก็จบเกมไปด้วยว่าการท่าเรือมาเก็บ3 แต้มได้แล้วครับ